เชิญครับครับก็ฟินเทคเนี่ยครับทุกคนรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมครับเจมี่ไดมอนด์นะครับผู้ชายหัวขาวคนนี้นะครับเขาเป็น CEO ของแบงค์ที่ใหญ่มากๆในอเมริกาชื่อ JP Morgan Chase ท็อป3ของโลกเลยและนี่คือคำพูดของเขาเขาบอกว่า Silicon Valley is coming นะครับ Silicon Valley นี่คือ area เล็กๆที่อยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกแต่เป็นเมืองที่ผลักดันเทคโนโลยีไปข้างหน้านะครับเป็นเมืองที่นะครับมี Facebook Google Instagram Airbnb Uber นะครับอยู่ในเมืองนี้เมืองเดียวที่เรียกว่า Silicon Valley แต่สิ่งที่เขาพูดผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าตอนนี้มี there are hundreds of startups with a lot of brains and money มีทั้งเงินทั้งมันสมองที่เข้ามาเพื่อที่จะ offer alternative product หรือ service to banking แทนพวกเขาแล้วและเขารู้ตัวว่าเขาสู้ไม่ไหวเขาก็บอกว่าเขา willing ที่จะ partner ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือคำพูดของ CEO Jamie Dimon JP Morgan Chase นะครับแต่ก่อนอื่นเลยจะพูดถึง fintech เนี่ยผมจะอธิบายก่อนว่า fintech คืออะไรนะครับ fintech เนี่ยมันย่อมาจาก financial technology คือการเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการบริการทางด้านการเงินนะครับหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินให้มันดีขึ้นนะครับมันแต่โกหลักๆของฟินเทคก็คือเอาอะไรมาก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินต้องดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คนเข้าใจผิดอีกอย่างนึงคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าฟินเทคเนี่ยเป็นท็อปิกของมันเองแต่ความจริงไม่ใช่อะไรก็ได้ที่เข้ามาแล้วเพิ่มศักยภาพทางด้านบริการทางด้านการเงินหรือผลิตภัณฑ์ให้มันดีขึ้นเนี่ยเป็นฟินเทคได้ทั้งหมดเลยเครดิตการ์ดคือฟินเทคไหมครับใช่ ATM คือฟินเทคไหมครับใช่นะครับในอดีตเพราะฉะนั้น Big Data ก็เป็นฟินเทคได้อย่างเช่น Square มาทำฟินเทค Square ของ Jack Dorsey ใช่ไหมครับ Blockchain ก็เป็นฟินเทคได้ AI ก็เป็นฟินเทคได้ Peer-to-peer Lending ก็เป็นฟินเทคได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น End Goal เนี่ยคือการเปลี่ยน Supply Equation ให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่ powerful มากอยากจะให้ทุกคนตั้งใจฟังสไลด์นี้นะสิ่งที่ผมพยายามจะบอกในสไลด์นี้ก็คือนะครับในทุกๆวงการเนี่ยมันจะมีอยู่2ด้านด้านแรกคือ demand function อีกด้านนึงคือ supply equation สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนทุกยุคทุกสมัยคือ demand นะครับสิ่งที่เปลี่ยนทุกยุคทุกสมัยคือ supply equation นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างวงการสื่อสารเมื่อก่อนเนี่ย demand สำหรับการสื่อสารเนี่ยมันมีตั้งแต่ทุกยุคปู่ย่าตายายใช่มั้ยมันมีทุกยุคตั้งแต่ยุคหินแล้วครับ demand ในการสื่อสารแต่สิ่งที่เปลี่ยนทุกยุคทุกสมัยคือ supply equation เราเปลี่ยนจากการใช้โทรเลขเขียนจดหมายใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์เขียนอีเมลมาเป็นโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียกับโทรเลขอันไหนมันมีประสิทธิภาพกว่ากันครับโซเชียลมีเดียมันเร็วกว่ามัน instant มัน free ใช่ไหมครับจำยุคที่โทรไปต่างประเทศเสียนาทีละ30 บาท 60 บาทได้ใช่ไหมครับอันนั้นคือ supply equation ที่ดีหรือเปล่าครับจะหมด1 ทีแล้วต้องรีบวางเพราะไม่อยากจ่ายอีก30 บาทมันไม่ใช่ user experience ที่ดีจนกระทั่งเรามี Skype เรามี Facebook เรามี Line ตอนนี้โทรกันทีไม่ยอมวางเลยเพราะมันฟรีมันคือ supply equation ที่ดีกว่าเขาก็เลยชนะตลาดไปยกตัวอย่างวงการที่2วงการ entertainment หรือ media demand สำหรับ media หรือ entertainment เนี่ยมันมีทุก generation ถูกไหมครับจำยุคพวกเราน่าจะเป็นยุคที่ต้องรีบขับกลับบ้านให้ทันเพราะว่าหลังจากเลิกงานเสร็จเพราะว่าละครมาเฉพาะเวลา2 ทุ่มกว่าใช่ไหมครับมันคือ supply equation ที่ดีไหมครับ user experience ต้องรีบขับกลับบ้านมาดูละครให้ทันไม่ดีเลยถูกไหมครับแถมดูไปสักพักบอกว่าติดตามตอนต่อไปก็คืออาทิตย์หน้ามันติดมันขัดใจใช่ไหมครับรู้ไหมว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยไม่มีใครซื้อโทรทัศน์แล้วดูผ่าน YouTube หมดแล้วเขาเปลี่ยน supply equation เด็กยุคใหม่คือเขาว่างเมื่อไหร่ดูละครเมื่อนั้นแถมใช้เวลาแค่วันเดียวครับ binge watching ทั้งเดือนจบได้เลยทั้งซีรีส์ไม่ต้องมารออาทิตย์ถัดไปเขาไม่เข้าใจเพนพอยต์ของยุคพวกเราสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่ดีมานด์สิ่งที่เปลี่ยนคือ supply equation นะครับหรือยกตัวอย่างวงการรู้ไหมครับว่ายุคพวกเราเวลาหิวข้าวเนี่ยเราต้องขับรถไปหาที่จอดใช่ไหมครับไปเข็นรถเข็นช้อปปิ้งกลับบ้านมาทำอาหารรู้ไหมครับว่าเด็กยุคใหม่เวลาเขาหิวข้าวเนี่ยเขาขยับแค่นิ้วโป้งนะครับอาหารมาถึงบ้านแล้วมันคือการเปลี่ยน supply equation ให้มันดีขึ้นเขาก็เลยชนะตลาดไปถามว่าฟินเทคคืออะไรฟินเทคคือการเปลี่ยน supply equation สังเกตในกราฟนะเป็นวงการที่ lucrative มากวงการนี้มูลค่าสูงมากฟินเทคคือเครื่องหมาย question mark คือการเปลี่ยน supply equation ให้มันดีขึ้นอะไรก็ได้ที่เปลี่ยน supply equation ให้มันดีขึ้นเป็นฟินเทคได้ทั้งหมดเลย
นะครับแล้วทำไมฟินเทคถึงเพิ่งเกิดขึ้น10ปีที่ผ่านมาล่ะทำไมเราไม่พูดฟินเทค20ปี30ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก10ปีที่ผ่านมาก็คือ mobile phone penetration นะครับทุกคนตอนนี้มีมือถือหมดแล้วซึ่งถ้าเราไปศึกษาอดีตเนี่ยแบงค์ถือว่าทำงานได้ดีมากนะครับในการพัฒนา innovation ใหม่ๆให้กับคนใช้จนกระทั่งปี2008เป็นจุดเปลี่ยนของวงการการเงินปี2008เนี่ยเป็นปีที่เกิด financial crisis ถ้าใครจำได้ Lehman Brothers ถูกปิดไปพอปิดไปปุ๊บ regulator เพ่งเล็งมาที่แบงค์เลยว่าแบงค์คุณทำให้เกิด financial crisis ยังไงระบบคุณปรากฏว่า CEO ทั่วโลกที่เป็น CEO ของแบงค์ panic ไปใช้ effort put focus resource บน compliance program เพราะไม่อยากให้แบงค์ตัวเองโดนปิดเหมือนกัน innovation เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาให้ความสำคัญหลังจากนั้นไม่นานข่าวใหญ่มาก HSBC ช่วยลูกค้าฟอกเงินข่าวใหญ่โตปรากฏว่า regulator นี่ double eye บนแบงค์เลยคุณทำยังไงช่วยลูกค้าฟอกเงินปรากฏ CEO double panic AML KYC compliance program innovation เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาให้ความสำคัญแต่เราโชคไม่ดีว่าหลังจากปี2008อย่างที่ผมบอก10ปีพอดีเป็นช่วงที่โลกของเราก้าวกระโดดเรายังไม่มี LINE เรายังไม่มี Instagram iPad ใช่ไหมครับ Bitcoin blockchain Uber มีขึ้นมาน้อยกว่า10ปีเป็นช่วงที่ expectation ของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วชีวิตเขาสะดวกสบายมากเลยเด็กยุคใหม่เวลาหิวข้าวเขาขยับแค่นิ้วโป้งอาหารถึงบ้านแต่เวลาจะโอนเงินไปต่างประเทศ supply equation ยังอยู่ที่เดิมยังต้องขับรถไปที่สาขาไปกดบัตรคิวไปกรอกแบบฟอร์มไปบอกคนรับเงินว่า oh by the way เดี๋ยวเงินคุณจะหายไปนะ 5% 10% oh by the way เดี๋ยวรออาทิตย์นึงนะกว่าเงินคุณจะไปถึงมันคือ supply equation ที่หยุดที่ปี2008ในขณะที่วงการอื่นเนี่ย expectation bar มันอยู่ตรงนี้แล้วแกปนี้มันใหญ่มากอันนี้เราเรียกว่า fintech gapใหญ่มากจนตอนนี้เทคโนโลยีคอมพานีเขามองเห็นถึงโอกาสว่าทำไมแบงค์ไม่ขยับเลยก็เลยกระโดดเข้ามาปิดแกปนี้โดยการเปลี่ยนซัพพลายอีควอชันให้มันดีขึ้นนะครับนี่คือมา data ที่ back market thesis นี้นะครับ fintech unicorn สังเกตว่าเกิดขึ้นมาหลังจากปีไหนครับปี2008ทั้งนั้นเลยแบงค์เปิดทางให้ผู้เล่นหน้าใหม่มาเลยเพราะเขามัวแต่ไปยุ่งกับ compliance program นะครับ peer to peer lending ยกตัวอย่างนะครับตอนนี้เขาเปิดมาแค่10ปีเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่อเมริกาไปแล้วเวลาทุกวันนี้คนมีเงินเยอะๆเนี่ยไปฝากเงินที่แบงค์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสมมุติ 1% คนที่อยากจะกู้เงินจากแบงค์คิดกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อนเงินสมมุติแบงค์คิด 7% 6% แบงค์กินตัวกลาง peer to peer lending บอกว่าถ้าใครมีเงินเยอะๆมาฝากเงินกับเขาเนี่ยเขาให้ 3% supply equation ดีกว่า 1% มั้ยครับดีกว่าก็ไปฝากเงินกันใครที่อยากจะกู้เงินฉันคิดแค่ 4% แทนที่จะเป็น 7% user experience ดีมั้ยครับดีกว่าเขาก็เลยชนะตลาดไปเราเรียกว่า unbundle service ของแบงค์มา disrupt การแค่ฟังก์ชันเดียวของแบงค์คือ lending อีกฟังก์ชันหนึ่ง transfer wise อันนี้คือผู้ก่อตั้ง Skype มาเปิดบริษัทที่2รู้ไหมครับว่าค่าเฉลี่ยในการโอนเงินข้ามประเทศของ transfer wise อยู่ที่ 0.7% ค่าเฉลี่ยที่แบงค์เนี่ยโอนเงินข้ามประเทศอยู่ประมาณ 5% อันไหนมันคือ supply equation ที่ดีกว่ากันครับ transfer wise ก็เลยกลายเป็น unicorn เรียบร้อยนะภายในน้อยกว่า10ปีอันนี้คืออีก data หนึ่ง VC ที่ลงทุนใน fintech startup สังเกตว่าเม็ดเงินมันไหลเข้ามาในวงการนี้หลังจากปีไหนครับหลังจากปี2008โตขึ้นมา4เท่าแต่นี่เรามีแค่ data ถึงแค่ปี2014นะครับตอนนี้ปี2019ผมบอกได้เลยว่ามันเป็น exponential โตขึ้นหลายเท่าตัวเพราะแบงค์เนี่ยหยุดชะงักให้ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยมาให้บริการที่ดีกว่านะครับผมอยากให้ทุกคนจำคำนี้นะครับอย่างน้อยกลับบ้านไปเนี่ยต้องได้คำนี้อย่างต่ำนะครับเป็นคำที่สำคัญมาก social bankingถ้าคุณคิดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมาเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ยังไงเนี่ยโซเชียลแบงกิ้งจะมาเปลี่ยนแปลงแบงเกอร์สในระดับเดียวกันเลยทุกคนรู้จักแอปนี้ไหมครับคุ้นไหมครับตอนนี้ Facebook เนี่ยมีมากกว่า50 license ในอเมริกาให้คนสามารถโอนเงินได้แล้วผ่าน Facebook Messenger นะครับนี่คือ Facebook Messenger สมมติคุยกันอยู่สวัสดีตอนเช้าใช่ไหมครับส่งอีกปุ่มนึงเหมือนส่งสติ๊กเกอร์ครับเงินไปแล้วทีบวก0ไม่ใช่วันนะครับวินาทีค่าธรรมเนียม0 บาทคิดว่าเด็กยุคใหม่จะมานั่งเขียนเช็ครอเคลียร์ริ่งเป็นวันหรือคุยกันอยู่แล้วกดอีกปุ่มหนึ่งกันไปแล้วผมบอกได้เลยว่า CEO ของแบงค์เนี่ยผิดพลาดอีกแล้วนะครับในยุคแรกเขาบอกว่าเปิดสาขาให้มากที่สุดอย่าไปสนใจไอแอปพลิเคชันสโตร์ที่สตีฟจ็อบส์มันสร้างยุคนี้บอกว่าปิดสาขาให้หมดตื่นเต้นกับพร้อมเพย์มากเลยโมบายแบงกิ้งผมบอกได้เลยว่าโซเชียลแบงกิ้งนะครับแซงหน้าโมบายแบงกิ้งแน่นอนSocial Banking เกิดในประเทศไทยแล้วยังครับตอนนี้แบงค์แอปสีเขียวเริ่มแล้วแอปสีเขียว2แอปนะครับเริ่มแล้วครับซึ่งลองคิดภาพนะครับว่า
ทำไมถึงคิดว่าโซเชียลแบงกิ้งจะแซงหน้าโมบายแบงกิ้งเวลาเราทำตอนนี้อีคอมเมิร์ซในเมืองไทยเนี่ยการซื้อขายออนไลน์มันเกิดโตขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้ไหมครับว่าก่อนอาจจะซื้อขายเสร็จ1ครั้งเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนต้องเข้าออกแอปประมาณ7ครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่า1คุยกันเสร็จปุ๊บเฮ้ยชื่อนามสกุลนี้หรือเปล่ากลับไปดูใหม่เออใช่ๆๆกลับไปปุ๊บเฮ้ยยอดเท่านี้จริงหรือเปล่ากลับไปดูใหม่กว่าจะซื้อขายกันสำเร็จเนี่ยเข้าออกแอปของแบงค์ในประมาณ7ครั้งแล้วในอนาคตเนี่ยครับคุยกันผ่านแอปพวกนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือ Facebook คุยกันเสร็จปุ๊บกดอีกปุ่มหนึ่งเหมือนส่งสติ๊กเกอร์เงินไปแล้วคิดว่าคนจะใช้แอปไหนคิดว่าคนจะเขียนเช็คไหมครับในอนาคตรอ clearing เป็นวันๆอันไหนคือ supply equation อันไหนคือ user experience ที่ดีกว่าในอนาคตทุกคนรู้จักแอปสีเขียวนี้ไหมครับแอปนี้คือแอปคล้ายๆ Line นะครับที่อยู่ที่ประเทศจีน WeChat รู้ไหมครับว่าตุ๊ดจีนทุกๆตุ๊ดจีนในประเทศจีนตอนนี้เขาไม่ได้เอาเงินใส่ซองสีแดงแล้วก็ให้เหมือนเมืองไทยนะครับซองจดหมายสีแดงไม่ใช่แล้วคนจีนเขาให้สิ่งที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์อั่งเปานะครับ ตัวจีนที่ผ่านมาเนี่ยคนจีนโอนเงินผ่าน WeChat เนี่ย 8,000 ล้าน US ดอลลาร์เป็นอั่งเปาอย่างเดียวแค่อั่งเปาอย่างเดียว 8,000 ล้าน US ดอลลาร์แค่ช่วงตัวจีนไม่กี่วันคิดว่าถ้าสมมติมาเกิดที่แบงก์ไทยเนี่ย 8,000 ล้าน US ดอลลาร์ไม่กี่วันคิดว่าระบบล่มมั้ยครับรับไม่ไหวอยู่แล้วเพราะโดย Nature Bank ไม่ใช่ Startup Bank ไม่ใช่ Scalable Company เขาเก่งในการเปิดสาขาแต่เขาสร้าง Scalable Technology ไม่ได้แบงก์เนี่ยเป็น Technology User ด้วยซ้ำไปถูกมั้ยครับรู้จักอีกแอปนึงไหมครับ Alipay and Financial ให้ทายว่าเขาเกิดขึ้นมาตอนปีไหนครับ Alipay 2014ปีนี้ปี2019ตอนนี้ Alipay กับ WeChat เนี่ยกลายเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนไปแล้วใช้เวลาทั้งหมด5ปีสามารถออนบอร์ดคนเกือบ 2,000 ล้านคนไม่ให้ใช้เงินสดและไม่ใช้โซเชียลแบงกิ้งทั้งหมดเลยชนะโมบายแบงกิ้งแล้วนะครับประเทศจีนแค่5ปี and Financial เนี่ยเปิดมาแค่5ปีmarket cap แซงหน้า Goldman Sachs เป็นแบงค์ที่ใหญ่มากที่เปิดมาหลายร้อยปีเรียบร้อยแล้วคุณกำลังจะบอกว่าผมตั้งแบงค์มา100กว่าปีแล้วมีแบงค์5ปีมาชนะผมและไอ้90กว่าปีผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเหรอไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยเหรออันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง linear กับ exponential ครับที่เขาเปิดมา100กว่าปีเนี่ยมันเป็นการแค่ innovation ถูกมั้ยครับแต่เรากำลังจะถึง5 step สุดท้ายที่มันเป็น disruption มันเร็วมากแค่5ปีเนี่ยเร็วกว่า100กว่าปีที่แบงค์นะครับนี่คือ power ของ disruptive technology นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ and financial market cap แซงหน้า Goldman Sachs 100กว่าปีถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยไปที่ประเทศจีนดูได้เลยไม่มีใครใช้เงินสดแล้วใช้ social banking หมดแล้วที่เมืองจีนถ้าใครไปล่าสุดไปเดินข้างถนนขอทานก็ใช้ QR code แล้วครับเรื่องจริงนะครับตอนแรกผมพูดไปเนี่ยคนที่ดูสุทธิชัยไลฟ์ผมเนี่ยเขาไม่เชื่อวันนึงเขาก็ไปกลับมาแล้วก็ส่งรูปให้ผมดูบอกจริงครับคุณสุทธิชัยที่คุณพูดเนี่ยผมไปเจอมาเองก็ถ่ายรูปมาให้ผมขอทานข้างๆแล้วคุณให้เงินสดเขาไม่เอานะ QR code ขี้เกียจจับเงินสกปรกแล้วเดี๋ยวนี้ซึ่งสุดท้ายคนจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาและสะดวกสบายที่สุดซึ่งมันแอปสีเขียวเนี่ยไม่ใช่แค่คนโอนเงินอย่างเดียวนะครับบุ๊กด็อกเตอร์อะพอยเมนต์ก็ได้เรียกแท็กซี่ก็ได้คุยกันก็ได้มันเป็นซูเปอร์แอปใช่ไหมครับที่ทำได้ในแอปเดียวไม่ต้องออกเข้าออกที่7ครั้งกว่าจะซื้อขายได้ครั้งหนึ่งในเมืองไทยฟินเทคในประเทศไทยปีหน้า3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นครับในประเทศไทยผมมองว่าที่ผมกลัวอย่างที่ผมตอบคำถามท่านสสไปก็คือโซเชียลแบงกิ้งแอปพวกนี้สังเกตว่าตอนนี้มีแอปสีเขียว2แอปผมขอไม่พูดชื่อในเมืองไทยพยายามจะทำตัวเป็น WeChat of Thailand สังเกตว่าฟีเจอร์2อันเนี่ยคล้ายๆกันแล้วเรียกรถแท็กซี่ได้ทั้ง2แอปแล้วสั่งอาหารได้ทั้ง2แอปแล้วโอนเงินได้ทั้ง2แอปคุยกันได้ทั้ง2แอปแข่งกันเป็น WeChat of Thailand อยู่แอปนึงเนี่ยมีลูกค้า41ล้านคนเปิดมาไม่ถึง10ปีแบงค์บางแบงค์เปิดมา20ปีมีลูกค้า2ล้านคนนี่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมกลัวว่าในอนาคตเนี่ยธุรกรรมทางด้านการเงินหรือบริษัทการเงินจะไม่ใช่เป็นของคนไทยอีกต่อไปจะเป็นของชาวต่างชาติครับแต่เขามาแฝงคาบเข้ามาเป็นในการเป็นบริษัทเรียกแท็กซี่ก่อนเป็นบริษัทให้คนคุยกันก่อนเขาแค่เปิดสวิตช์ทำเงินแค่นี้ก็กลายเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดทันทีเลยนะครับซึ่งมันก็เลยจะทำให้เกิด the new banking model of the future ว่าในอนาคตหน้าตาจะเป็นยังไงวงการการเงินถ้าเรายังปล่อยไปอย่างนี้อยู่ในอนาคตเนี่ยรุ่นลูกของพวกเราเนี่ยเด็กๆ เนี่ยจะเปิดบัญชีกับเทคโนโลยีคอมพานีสิ่งที่เป็นหน้าบ้านเราเรียกว่า front end customer facing part เนี่ยจะกลายเป็นเทคโนโลยีคอมพานีที่เข้าใจถึงลูกค้าได้ดีกว่าที่สร้าง product ที่มัน sticky Facebook เนี่ยเข้าไม่อยากออกเลยมัน sticky มากเลยเขาเข้าใจคนเข้าใจลูกค้าได้ดีกว่า traditional bank เข้า
ขาก็สามารถดีไซน์โปรดักต์ที่มันน่าใช้กว่าอย่างล่าสุด Apple ออกเครดิตการ์ดที่ทำด้วยไทเทเนียมอะครับมันน่าใช้มากเลยเห็นไหมครับค่าธรรมเนียมไม่มีแล้วใช่ไหมครับแล้วอย่างล่าสุด Google 2วันที่ผ่านมาไม่รู้มีใครอ่านข่าว Google หรือเปล่าออกมาออกโปรดักต์ใหม่ที่เรียกว่า checking account checking account ใช่ให้คนเปิดบัญชีได้แล้วผ่าน Google แต่เขายังพาร์ทเนอร์กับ traditional bank อยู่ traditional bank เนี่ยจะกลายเป็นback end utility provider หลังบ้านอยู่ข้างหลังแหละคุณไปข้างหลังแล้วแบงค์จะกลายเป็น partnership แบบใหม่สิ่งที่มันน่าสนุกน่าตื่นเต้น profit margin สูงๆเนี่ยจะกลายเป็นเทคโนโลยีทำพวกกฎของโลกใบนี้คือใครคุมลูกค้าอยู่ในมือเนี่ยจะเป็นคนกำหนดจะมีอำนาจการต่อรองมากกว่าเขาก็ต้องเลือกไป area ที่มันน่าตื่นเต้นกำไรเยอะๆเช่นการโอนเงินการปล่อยกู้ไอ้สิ่งที่น่าเบื่อ profit margin ต่ำๆเช่นการเก็บเงินลูกค้าเนี่ยต้นทุนสูงมาก capital intensive มากการส่ง report ให้กับปปง.พวกเนี้ยtraditional bank คุณทำต่อไปเถอะมันก็เลยจะกลายเป็น partnership แบบใหม่ front end customer facing part จะกลายเป็น technology company back end utility provider จะกลายเป็น traditional bank ซึ่งแบรนด์ของเขาจะละลายจากหน้าตลาดไปแต่เขายังอยู่เขาจะเหมือนการไฟฟ้าที่อยู่หลังบ้านคอย feed service ให้กับ technology company ที่มา service ลูกค้าทางด้านหน้าบ้านแทนบางคนถามว่าอ้าวทำไมต้องเป็นโมเดลแบบนี้ลองคิดภาพนะครับถ้าสมมติแบงค์เบอร์4อยากจะขึ้นเป็นแบงค์เบอร์1ในเมืองไทยแล้วถ้าแบงค์เบอร์4จับมือกับแอปสีเขียวก่อนเนี่ยเขาขึ้นเป็นแบงค์เบอร์อะไรทันทีครับเขาขึ้นเป็นแบงค์เบอร์หนึ่งทันทีเขาเข้าถึงลูกค้าอีก41ล้านคนทันทีเลยเขาจะกลายเป็น utility provider เบอร์หนึ่งของประเทศทันทีเลยถ้าสมมติแบงค์เบอร์สี่ไม่พาร์ทเนอร์แบงค์เบอร์ห้าก็อยากจะขึ้นเป็นแบงค์เบอร์หนึ่งถูกไหมครับมันก็เลยต้องบีบให้ใครไปพาร์ทเนอร์ก่อนตอนนี้วิ่งแข่งกันพาร์ทเนอร์ใหญ่เลยสังเกตไหมครับหรือถ้าสมมติassumeว่าสมมติแบงค์ไทยเนี่ยเป็นเสือนอนกินสามัคคีกันมากจับมือกันบอกว่าฉันจะเป็น front end customer facing part ฉันจะทำ prompt pay ไอ้ social banking เนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันสิ่งที่เกิดขึ้นคือ CP กับเซ็นทรัลยิ้มหวานเลยแบงค์คุณไม่พาร์ทเนอร์ใช่ไหมรู้ไหมครับว่าเซ็นทรัล CP มีอะไรรู้ไหมครับ7-Eleven สาขา7-Elevenตอนนี้กี่สาขาแล้วรู้ไหมครับหมื่นกว่าสาขาแล้วสาขา7-Elevenกับสาขาแบงค์อันไหนมีสาขาเยอะกว่ากันครับในเมืองไทย7-Elevenแล้วถ้าสมมติแบงค์ไม่พาร์ทเนอร์แล้ว CP ไปพาร์ทเนอร์ก่อนเนี่ยบอกว่าให้คนฝากเงินถอนเงินได้ทุก7-Elevenแถมซื้อไส้กรอกได้ด้วยเนี่ยคิดว่าอันไหนคือ user experience ที่ดีกว่า supply equation ที่ดีกว่าสาขาหนึ่งสาขาเยอะกว่าแถมซื้อไส้กรอกได้ด้วยฝากเงินถอนเงินได้เหมือนกัน CP จะกลายเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องบีบอย่าไปบอกเขาสิไปแนะนำเขา เขาก็คิดเอาอยู่แล้วพอท็อปบอกทำได้เขาก็กระโดดเข้าไปสิเพราะว่าเราซื้อทุกไส้กรอกที่จาก7นี่เขาเก็บข้อมูลเราหมดเลยเหรอตอนนี้เซเว่นก็เริ่มมี point แล้วครับ point system ในการเก็บใช่ไหมครับผ่าน True Money ตอนนี้เขาเริ่มมี e-wallet ของตัวเองเริ่มฝากเงินถอนเงินที่7-Elevenได้แล้ว LH Bank ใช่ไหมครับเทรนด์มันเริ่มมาทางนี้แล้ว Google เริ่ม offer checking account แล้วมันจะเริ่มเข้ามาถึงโมเดลนี้แล้วถ้าใครไม่เชื่อไปดูที่ประเทศจีนนะครับทุก transaction ที่เป็น front end ตอนนี้ผ่าน WeChat การ Alipay หมดแต่ flow หลังบ้านที่เก็บเงินเนี่ยผ่าน traditional bank People's Public Bank of China ยังอยู่เขาเก็บเงินประมาณ 98% ไอ้แอปพวกนี้เก็บแค่ 2% เพราะว่ามันต้นทุนสูงมากเขาไม่อยากทำเขาจะทำพวกโอนเงินการปล่อยกู้ที่มัน profit margin สูงๆเพราะฉะนั้นเทรนด์มันเริ่มมาแล้วถ้าใครไม่เชื่อบินไปที่เชียงใหม่ได้เลยครับร้านค้าในเมืองไทยเนี่ยครับร้านค้าไหนที่ไม่มี Alipay หรือ WeChat ต้องปิดตัวลงแล้วนะครับในเชียงใหม่ที่บ้านเรามันเร็วมาก social banking app เมื่อกี้ท็อปพูดถึงว่าลูกๆเราจะเป็นยังไงถ้าท็อปมีลูกท็อปจะให้ลูกเรียนอะไรท็อปจะให้ลูกโตขึ้นมาเพราะว่ามันหมายถึงว่าเขาจะต้องเริ่มจากตอนนี้เลยพวกเราที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะช้าไปแล้วนะครับขอโทษแต่ว่าสำหรับคนรุ่นต่อไปของไทยเนี่ยลูกท็อปเนี่ยจะเรียนหนังสือแบบไหนเรียนอะไรถ้าผมกลับไปได้ผมจะเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์นะครับหรือไม่ก็ฟิโลโซฟีเพราะว่ามันฝึกลอจิกการที่จะโค้ดเป็นเนี่ยครับต้องลอจิกคุณต้องดีมากหรือแมทเทอริกส์พวกนี้ครับจะฝึกให้คนคิดจริงๆแต่ถ้าเป็นsubject อื่นเนี่ยมันท่องจำมันมาเรียนรู้ที่หลังได้มันไม่ได้เป็นการฝึก logical thinking จริงๆนะครับหรืออะไรก็ที่เน้นเรื่อง creativity เป็นหลักไม่ logical ก็ creativity ไปเลยไอ้ท่องจำเนี่ยอย่าเพราะว่า AI มันมาแทนแน่นอนในพวกท่องจำทำอะไรซ้ำๆเนี่ย AI มันทำได้ดีกว่าคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรที่ AI ทำไม่ได้เช่น creativity หรือ logic ในการโค้ดสร้าง AI ขึ้นมาใหม่หรืออะไรเงี้ยที่มันทำอะไรใหม่ได้ fintech ครับขอคำถามความเห็นประสบการณ์ข้อเสนอเชิญครับเชิญครับทางนี้ครับครับอันนี้จะรบกวนถาม
หลายๆหัวข้อที่ผ่านมานะครับแล้วก็มันมาแตะที่ฟินเทคด้วยเนี่ยคือท้าวความว่าหัวข้อที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันพูดกันตามตรงเนี่ยคือมันสนับสนุนการบริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าหรือบริการนะครับมันสนับสนุนเรื่องของการใช้ชีวิตในลักษณะที่เป็นชีวิตคนเมืองคราวนี้ไอ้เจ้าปัญหาที่เราพบอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเราที่ค่อนข้างจะพัฒนาช้าใช้คำสุภาพหน่อยคือพัฒนาช้านะครับเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวเรื่องความเหลื่อมล้ำมากๆอยากทราบถึงข้อคิดความเห็นทั้งคุณสุทธิชัยเองหรือว่าคุณท็อปที่ว่าเป็นคนที่เข้าถึงเรื่องพวกนี้ความเห็นให้กับคนทั่วไปในวงกว้างเนี่ยคุณท็อปคิดว่าแล้วถ้าเป็นคุณท็อปมองแล้วก็แอทแทกไอ้เจ้าปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำผ่าน disruptive technologies เหล่านี้เนี่ยคุณท็อปมองมันยังไงนะครับขออีกนิดหนึ่งนะครับเสริมจากเรื่องของที่หลายๆท่านพูดถึงเรื่องของสภาหรือว่า policy makers ผมอาจจะมองในอีกมุมหนึ่งถ้าผมอยากฝากเรื่องพรรคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ที่เรียกว่าพรรคข้าราชการมากนะครับครับเรื่องความเหลื่อมล้ำกับราชการความจริงความเหลื่อมล้ำมันมีหมดทุกประเทศนะครับแล้วมันก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆลองสังเกตอย่างแรกเรื่องของ talent gapตอนนี้เนี่ยเด็กที่ตกงานที่จบมาเนี่ยเยอะมากที่ออกมาแล้วไม่มีงานทำนะเพราะว่าสกิลเซ็ตไม่เหมาะมหาไอ้บริษัทแบบยุคใหม่เนี่ยก็มีปัญหาในการหาทาเลนต์เข้ามาจอยมันกลายเป็นแกลบที่ไม่มีใครมาฟิลอะครับคนอยากหางานอยากทำงานกันเต็มไปหมดเลยบริษัทก็อยากจะหาคนมาทำงานแต่มันกลายเป็นทาเลนต์แกลบไปเลยเพราะว่ามหาลัยเนี่ยไม่สามารถผลิตบัณฑิตยุคใหม่ที่มีสกิลเซ็ตที่มันเหมาะกับยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเท็กซ์บุ๊กเราจะเขียนในช่วงเวลา50ปีใช่ไหมครับมันยังอยู่ในยุค Industrial Revolution อยู่เลยมันคือเรายังเรียนสิ่งที่มัน50ปีที่แล้วอยู่เลย แล้วอย่าลืมนะครับตอนที่ผม present ใน keynote มันเป็น exponential technology แปลว่าอีก5สเต็ปสุดท้ายมันจะ account ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์มัน obsolete ไปแล้วครับสิ่งที่เราเรียนในมหาลัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมหาลัยต่างๆเนี่ยก็ต้องเริ่มที่จะเปิดคอร์สใหม่ๆที่มันเหมาะสมกับยุคนี้ที่เด็กยุคใหม่จบมาแล้วมีสกิลเซ็ตที่มันตรงมากขึ้นยกตัวอย่างอย่างวงการแบงกิ้งเนี่ยเด็กควรจะเรียน Economics Finance Accounting เหมือนเดิมแต่มหาลัยควรจะมีคอร์สใหม่ที่เรียกว่า Fintech Blockchain Design Thinking เข้ามาใช่ไหมครับ Big Data เข้ามาเพื่อที่จบมาแล้วเนี่ยมีสกิลเซ็ตที่ตลาดต้องการจริงๆอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยครับมีมหาลัยที่ชื่อว่า Singularity University นะครับเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยtheory ที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยพอกว่าจะทำอะไรเสร็จเนี่ยโลกขยับไปอีกก้าวนึงแล้วไม่ทันแล้วกว่าจะอะไรจะออกมาจากเท็กซ์บุ๊กเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาให้ผู้ประกอบการที่ทำจริงๆเนี่ยคอนเน็กกับเด็กนักเรียนโดยตรงแล้วมันมาสอนโดยตรงเลยยังล่าสุดเนี่ยศาสินยังมาพอดีผมเป็นบอร์ดของ Thai Fintech Association ใช่ไหมครับมหาลัยศาสินเนี่ยเข้ามาคอนเน็กกับเราเลยเขาบอกว่าตอนนี้ Fintech เนี่ยความรู้เรื่อง Fintech เนี่ยมาแรงมากแต่อาจารย์ตามไม่ทันใช่ไหมครับเขาก็เลยอยากจะคอนเนคกับ Thai Fintech Association เนี่ยซึ่งเรามีอีก170บริษัทในเครือเนี่ยใช่ไหมครับที่มีคนทำอยู่จริงๆในเมืองไทยนะครับมีความรู้จริงๆเนี่ยมาสอนเด็กโดยตรงเลยนะครับที่มีสกิลเซ็ตที่มันตรงกับตลาดจริงๆก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วส่วนเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ผมบอกเลยว่ายุคนี้เป็นยุคที่โชคดีมากสำหรับคนยุคใหม่เพราะอย่างตอนคีโนที่ผมพรีเซนต์ไปอะครับบริษัทที่เปิดใหม่จากศูนย์ที่มันไม่มี legacy system เนี่ยมัน leapfrog บริษัทที่มี legacy system ที่มันเปลี่ยนยากใช่ไหมครับโดยที่เราก็ไม่ต้องลงทุนในเทคโนโลยีเองด้วยจ่ายเป็น subscription fee แล้วก็เข้าถึง world class technology ในระดับเดียวกับที่บริษัทยุคเก่าที่มีเงินทุนเยอะๆเนี่ยเข้าถึงแต่เขายังมีต้นทุนที่ลงทุนเองและอาจจะยังไม่คืนทุนโลกขยับเขยื้อนอีกแล้วหรือไม่ก็จะมีเป็น beliefs ของพนักงานยุคเก่าที่เปลี่ยนตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นบริษัทยุคใหม่เนี่ยต้นทุนที่ผมบอกเนี่ยในการเปิดบริษัทมันน้อยลงมาเรื่อยๆเหลือแค่ $5,000 ดอลลาร์ใช่ไหมครับในการต้นทุนในการเปิดบริษัทในยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีสตีฟจ็อบส์ทุกคนเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงเจฟเบโซมีคลาวด์คอมพิวติ้งเข้ามาทำให้เนี่ยตอนนี้ใครที่มีความคิดที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆเนี่ยจะกลายเป็นบิลเลียนแนร์ข้ามคืนได้อย่างล่าสุด Luckin Coffee 18เดือนนะครับจาก Nothing นะครับเข้าไปยูนิคอร์นเป็นบิลเลียนดอลลาร์อินดัสทรีได้ใช่มั้ยครับ
Alipay เนี่ยครับ5ปีใหญ่กว่า Goldman Sachs ที่สร้างมา100กว่าปีได้นะครับขอแค่ policy เปิดให้เกิดการแข่งขันจริงๆใช่ไหมครับให้ ecosystem เนี่ยมันช่วยกันผลักดัน innovation ให้ได้แต่ถ้า policy หรือ regulation มันไม่อำนวยเมื่อไหร่เนี่ยต่างประเทศที่มี policy หรือ regulation ที่อำนวยมากกว่าเขาจะพัฒนาสิ่งเหล่านั้นแทนมันจะเกิด ที่ต่างประเทศแทนที่ในเมืองไทยแล้วสุดท้ายก็เข้ามาในเมืองไทยอยู่ดีแต่เจ้าของไม่ใช่คนไทยแล้วเรื่องข้าราชการเราจะผลักดันให้ข้าราชการสำนึกตระหนักในเรื่องของ disruption ยังไง อย่างแรกเลยครับผมว่าสิ่งที่จะมาเปลี่ยน belief ของคนได้เนี่ยคือเรื่องของความรู้ความเข้าใจเรื่องของ education เราควรจะมี session อย่างเงี้ยครับ multiply ไปเลยครับเป็น 100-1,000 session ในทุกๆองค์กรเนี่ยมันควรจะมีเป็นควรจะต้องลงทุนใน HRD ใน sector ที่ควรมา human developmentใช่ไหมครับ human capital เพราะว่าตอนนี้โลกของเรามันก้าวกระโดดนะครับมันเป็น exponential step มันไม่ใช่ linear step แปลว่าการ reskill เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คิดด้วยซ้ำไปในทุกๆองค์กรไม่ใช่แค่ราชการนะครับ บริษัทเอกชนเหมือนกันต้อง set aside profit เนี่ยแทนที่จะไปให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยต้องแบ่งส่วนหนึ่งมา reskill ให้ worker ของเขาเนี่ย embrace digital transformation ในองค์กรแล้วก็นอกองค์กรได้ด้วยไม่งั้นคุณก็จะกลายเป็นโคดักหรือบล็อกบัสเตอร์อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปอย่างตอนแรกเพราะฉะนั้นทั้งรัฐบาลทั้งเอกชนเนี่ยต้องมี HRD ที่แข็งแรงในยุคที่มีแบบ exponential step ของเทคโนโลยีครับเรื่องของช่องว่างหรือว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำนี่น่าเป็นห่วงครับปัจจุบันช่องว่างก็มีเยอะอยู่แล้วเนี่ยที่ทันเนี่ยก็จะไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วที่ไม่ทันก็จะอยู่ที่เดิมหรือข้างหลังดังนั้นไอ้แก๊ปอันนี้มันจะสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะหาทางกระตุ้นให้สังคมให้รัฐบาลให้เอกชนพวกเราเนี่ยได้ตระหนักเรื่องนี้อย่างเร็วด้วยไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรเราเข้าใจแล้วเรารู้ว่าต้องปรับแล้วแต่เอาไว้ก่อนก็แล้วกันหรือบอกว่าเราคนไทยชอบพูดว่าทำไปทีละขั้นตอนค่อยทำค่อยไปก็แล้วกันค่อยทำค่อยไปที่รับรองเขาว่าจะไม่ทันดังนั้นหนึ่งในแรงที่มากระตุ้นผมให้ทำเวทีสาธารณะแห่งนี้เนี่ยก็คือเรื่องนี้ครับว่าเราจะลดช่องว่างความเข้าใจความตระหนักและแอคชั่นเนี่ยได้อย่างไรก็จะพยายามดึงคนรุ่นใหม่อย่างท็อปแล้วก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่ผมพยายามจะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเพื่อจะสร้างเป็นเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ที่ความกระตือรือร้นมีความต้องการจะช่วยและความต้องการจะมีบทบาทเนี่ยสูงมากดังนั้นทุกท่านวันนี้ที่มานี่ผมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพวกเราที่ต้องช่วยกันกระตุ้นด้วยให้เกิดทั้งพลังของตัวเองส่วนของตัวเองที่ทำก็ทำส่วนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันก็ต้องช่วยกันไม่ฉะนั้นไม่ทันแน่นอนครับแต่ว่าคนรุ่นอย่างเนี้ยรุ่นอย่างท็อปเนี่ยความสามารถมีมากนะความเก่งก็มีมากแต่เขาไม่มีแรงจูงใจที่จะทำหรือไม่มีโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆที่เรากำลังพูดถึงอยู่ขณะนี้ครับดังนั้นก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจด้วยแล้วก็อยากจะชวนให้เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าขอปรึกษาหน่อยนะครับผมดูนาฬิกาแล้วมันมีอีกตั้ง6หัวข้อผมปรึกษาอย่างนี้ว่าผมจะจัดอีกรอบหนึ่งเพราะผมคิดว่าสำคัญมากอีกหัวข้อที่เหลือนั้นก็สำคัญมากๆเลยครับและท็อปก็ทำการบ้านมาศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่างดีผมอยากจะให้ฟังที่ท็อปจะมีอะไรนำเสนอและผมก็เชื่อว่าทุกท่านก็จะมีประสบการณ์มีคำถามที่ช่วยกันดังนั้นผมจะหาวันที่ใหม่แล้วก็จะศึกษากับท็อปว่าจะว่างกันวันไหนก็จะแจ้งข่าวให้ทราบผ่านทางสุทธิชัยไลฟ์ทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับแล้วรีบจองด้วยนะเดี๋ยวเต็มแล้วจะมาต่อว่าผมนะครับแต่ว่าเหลืออีกประมาณ10นาที12นาทีมีอะไรที่ท็อปอยากจะสรุปตรงนี้ก่อนเอาครึ่งทางก่อนและเซสชั่นต่อไปเราถึงจะครบและผมก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนนะท่านมีอีเมลท่านผมก็สามารถจะติดต่อทุกท่านได้แล้วถือว่าเรามีอะไรเราแลกเปลี่ยนกันและผลักดันไปพร้อมๆกันทุกท่านมีธุรกิจทุกท่านมีอาชีพอยู่แล้วเนี่ยมันสำคัญมากมันจะไม่ใช่เฉพาะอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วครับมันเป็นอาชีพของทั้งประเทศที่เราจะต้องช่วยกันจริงๆท็อปสรุป
ช่วงสุดท้ายนี้10นาทีครับเดี๋ยวช่วยกลับไปในสไลด์รวมหน่อยครับไอ้หัวข้อที่ยังไม่ได้พูดนะครับก็ไม่ให้พูดที่เหลือนะคราวหน้าเราจะได้รายละเอียดอาจจะถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้ครับมีประมาณ5ท็อปปิกนะครับ5 6 6ท็อปปิกที่ยังไม่ได้คัฟเวอร์เลยนะครับแต่โอ้โหอยากให้ทุกคนรู้จริงๆคอนเทนต์มีประโยชน์จริงๆกับทุกวงการเลยนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่า 5G มันกำลังจะมาแล้วนะครับแล้วไอ้25สเต็ปที่พัฒนามาทั้งหมด100กว่าปีตั้งแต่ Industrial Revolution Steam Engine อะไรมาเนี่ยครับมัน account แค่ประมาณ 3% เองเรากำลังจะเข้าถึง 96% ในแค่5สเต็ปสุดท้ายแล้วมันจะมาเป็นเวฟของมันเลย 5G เนี่ยจะเป็น AI Big Data IoT ใช่ไหมครับ Blockchain มันมาทีเดียวแล้วมันจะมาเปลี่ยนทุกวงการเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยกับวิธีการพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่ลีเนียร์อีกต่อไปมันเป็น exponential ในยุค internet century เพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยปรับตัวก่อนเนี่ยก็จะ leapfrog คนอื่นที่ยังมี mindset เดิมๆยังยึดติดกับความสำเร็จเก่าๆในยุคที่แล้วนะครับถ้าใครยังยึดติดเหมือนเดิมเนี่ยก็จะเป็นเหมือน blockbuster เป็นเหมือนโกดังเป็นเหมือนโทรเลขที่อยู่ไม่รอดแล้วนะครับถ้าใครมี mindset ที่เปิดเข้ามาต้องทดลองอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณอาจจะเป็นสร้างเป็น Google of tomorrow Facebook of tomorrow ก็ได้ลองคิดภาพนะครับว่า Facebook บริษัทเดียวเนี่ยที่มาร์คซุกเกอร์เบิร์กคิดเนี่ยที่สหรัฐเขาเปิดให้ทำเนี่ยรู้ไหมครับว่า Facebook บริษัทเดียวเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เมืองไทยรวมกันรู้ว่าเจฟเบโซคนเดียวซื้อทั้งตลาดหลักทรัพย์ไทยได้เลยครับเวลส์เขาตอนนี้ใช่ไหมครับ Facebook ใหญ่มากแค่บริษัทเดียวแต่มันเกี่ยวแค่การแชร์ข้อมูลถ้าเราลองคิดภาพสิครับถ้าสมมติเราคิดเป็น Facebook of tomorrow Google of tomorrow อีกเซกเตอร์นึงที่เกี่ยวกับการแชร์มูลค่าสมมตินะครับGDP ของเมืองไทยเนี่ยจะโตมหาศาลแค่ไหนขอแค่เมืองไทยสร้างยูนิคอร์นสักตัว2ตัวเนี่ยก็มี impact ต่อ GDP แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่มันมีความสำคัญมากนะครับอย่างในมันมีหลายอย่างที่คนไทยเนี่ยยังตามไม่ทันเช่น Biobank หรืออะไรพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะสายเกินแก้มีหลายอย่างที่สายเกินแก้ถ้าเราไม่ช่วยกันสร้าง awareness นะครับณตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นผมก็เลยอยากจะแนะนำว่านะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาเปิดนะครับวิชั่นกันมารับความรู้กันวันนี้แล้วก็หวังว่าคนจะไปอัปเดตเพื่อนๆกันว่าควรจะเข้ามาศึกษาในยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีเนี่ยอาจจะฝากทุกคนแชร์ความรู้กันต่อกับที่ผมแชร์คอนเทนต์มาในวันนี้เพื่อที่จะได้เกิด ripple effect อย่างวันนี้เรามากันสมมติ500คนเนี่ยขอแค่ไปบอกคนละ10คนเนี่ยมันก็ได้เพิ่มเป็นถึง 50,000 กว่าคนละ 500,000 กว่าคนละเมืองไทยก็จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันสำคัญมากไม่งั้นเมืองไทยจะกลายเป็นเมืองขึ้นของเทคโนโลยีแน่นอนอีกไม่อาจจะไม่ถึง10ปีก็ได้นะครับซึ่งคนข้างบนเนี่ยต้องรับรู้ตรงทางด้านนี้นะครับครับมีความเห็นสั้นๆไหมครับความเห็นข้อเสนอสั้นๆผมให้2คำถาม2คอมเมนต์ครับเชิญครับเชิญครับ ขอบคุณครับวันนี้ดีใจมาฟังคุณท็อปนะครับได้เปิดโลกกว้างขึ้นเยอะชอบสไลด์หนึ่งของคุณท็อปมากๆปลาใหญ่กินปลาเล็กเราทุกคนถูกสอนมาแบบนี้หลังจากนั้นก็ปลาเร็วกินปลาช้ามีอีกโง่กินฉลาดกินโง่เราทุกคนไม่ได้โง่ครับแต่เราไม่ได้ถูกได้การสนับสนุนจากคนที่ต้องสนับสนุนพวกเรารัฐบาลไม่เคยรัฐบาลเมืองไทยมีแต่จะเอาต่างชาติเข้ามาไม่เคยดูว่าเมืองไทยเรามีอะไรดีแล้วสนับสนุนคนไทยได้ยังไงมันมีร้อยพันวิธีนะครับที่จะสนับสนุนคนไทยได้ไม่ใช่แค่ว่าสนับสนุนให้เราไปซื้อของต่างชาตินั่นนะครับอันเนี้ยภาครัฐต้องมาช่วยคุณสุทธิชัยช่วยคุณท็อป educate ทุกคนมากขึ้นขอบคุณครับครับครับผมคิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรารวมตัวกันได้และเราพบปะกันเป็นประจำเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปว่าใครต้องทำอะไรบ้างในประเทศนี้และถ้าเรามีข้อเสนอว่ารัฐบาลควรจะช่วยเอกชนช่วยผลักดันอะไรอย่างไรบ้างผมคิดว่าเราสามารถจะร่วมกันเสนอหลังจากที่เราพบปะกันสมมติว่าคราวหน้าเราจะจบลงด้วยข้อเสนอจากที่ประชุมของพวกเราประกาศเป็นความเห็นร่วม
ผมคิดว่าสำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องการมีเสียงร่วมกันที่จะส่งไปถึงรัฐบาลส่งไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้กำลังใจกับเอกชนว่าเฮ้ยเราตื่นแล้วนะแล้วเรามีข้อมูลเรามีความรู้เราติดตามข่าวสารอย่างละเอียดอย่างกรณีอย่างทีมของท็อปเนี่ยก็สามารถที่จะอัปเดตเราตลอดเวลาเราอาจจะไม่ได้มาเจอกันอย่างนี้บ่อยกันไปแต่เราสามารถจะใช้โซเชียลมีเดียนี่แหละที่จะสื่อสารกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแต่มีเสียงร่วมกันละว่าเราอยากจะเห็นทิศทางเป็นอย่างไรและเราจะเห็นอยากเห็นรัฐบาลเป็นอย่างไรอยากเห็นนโยบายอย่างไรผมคิดว่าตรงนี้พลังของสังคมเนี่ยจะช่วยพวกเราหวังว่าพวกเราจะรวมตัวกันเอาไว้นะครับแล้วก็ติดต่อประสานกันตลอดเวลาอีกคอมเมนต์หนึ่งครับจากข้างบนข้างบนครับเชิญครับเดี๋ยวมีไมค์ขึ้นไปครับดังโอเคได้เลยครับดีครับครับครับผมจะทำหน้าที่ประสานให้นะครับครับเอาละครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเกือบ3ชั่วโมงที่เราดูด้วยกันนะครับและผมเชื่อว่าเราได้ประโยชน์กันค่อนข้างจะเต็มที่และก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมและขอนัดหมายกันอีกทีนึงนะครับต้องขอโทษที่ไม่สามารถตอบ10เรื่องได้จริงๆวันนี้4เรื่องนี้ผมก็คิดว่าละเอียดแล้วก็ได้ประโยชน์มากอีก6เรื่องนี้ก็สำคัญพอสมควรนะครับขอไปจัดเรื่องตารางเวลาและจะนัดหมายกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้และก็ขอโทษคนที่มาไม่ได้ด้วยนะครับยังไงก็จะส่งข่าวกันไปเอ๊ะคราวหน้าต้องห้องใหญ่กว่านี้หรือเปล่าสงสัยต้องเป็นพันที่แล้วครับผมว่าพันที่นะครับเอาล่ะประโยคสุดท้ายที่ทัพจะฝากเอาไว้ครับก็ก่อนที่จะกลับบ้านไปวันนี้นะครับผมขอฝากโควตข้างบนนี้ครับให้ทุกคนช่วยถ่ายรูปกันนะครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าการพัฒนาของไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทียนไขนะครับถ้าเราพัฒนาเทียนไขอย่างต่อเนื่องมันไม่เกิดไฟฟ้าแน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีคิดใช่ไหมครับ invention เนี่ยมันไม่ใช่ innovation ละมันคือ disruption มันคือ replace existing thinking existing system นะเป็น quote ที่ผมชอบมากนะ the electric light did not come from the continuous improvement of candles นะครับอันนี้เป็น quote ที่ผมชอบมากนะครับเพื่อเปลี่ยนความคิดของคนนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรส่งอีเมลมาให้ผมได้เลยครับนะครับ top@topjirayu.com หรือผมก็จะมีเป็น Facebook Fanpage นะครับสามารถ search ได้ topjirayu official top นี่ p 2ตัวนะครับ topp jirayut แล้วก็ official ซึ่งจะเป็น Fanpage ที่ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับจะมีแอดมินคอยแชร์ข่าวอัปเดตให้คนไทยเข้าถึงแล้วก็ทันโลกเกี่ยวกับ2เรื่องครับเรื่องแรกคือ blockchainเรื่องที่2คือคริปโตเคอเรนซีว่าทั่วโลกไปถึงไหนแล้วแบงก์ชาติลิบราดิจิตอลยูโรออกมาเมื่อไหร่ทุก1ชั่วโมงจะมี1ข่าวนะครับไป follow กันได้จะไม่พูดถึงเรื่องหุ้นนะครับพูดแค่2เรื่องบล็อกเชนกับคริปโตเคอเรนซีไม่พูดเรื่องหุ้นนะครับอย่าถามว่าซื้อหุ้นตัวไหนดีนะครับ ครับ ทำไมท็อปต้องมี P 2ตัวเพราะว่ามันเป็นชื่อจริงๆครับเป็นชื่อของคนอังกฤษสมัยเมื่อก่อนที่ตอนนี้หายไปแล้วแล้วก็หายไปแล้วทำไมคุณยังอยู่ล่ะถ้าเป็น p ตัวเดียวก็คือเป็น verb ใช่ไหมครับเป็น verb ใช่ครับท็อป p 2ตัวคือเป็น noun เป็นชื่อคนเป็น noun ครับผมมือให้กับท็อปจิรายุทธของเราครับขอบคุณครับ